คุณผู้ชมครับแม้ว่าสงกรานต์หลายพื้นที่เนี่ยจะจบลงไปแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งที่นะครับนอกจากวันไหลพัทยานะครับก็คือที่วัดบางกระดี่กรุงเทพมหานครนะครับฝั่งทนนะครับชาวไทยรามันก็จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์นะครับเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมครับซึ่งบรรยากาศตักบาตรทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ไทยนะครับไทยรามันประจำปี2561ของชาวไทยเชื้อสายมอญชุมชนวัดบางกระดี่เขตบางขุนเทียนนะครับซึ่งจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกๆปีก็เป็นประเพณีบุญใหญ่ที่ชาวไทยเชื้อสายมอญพร้อมเพรียงกันแต่งกายชุดมอญประจำชาตินะครับหรือว่าชุดลอยชายเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ผู้หญิงนะครับเขาจะใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นห่มด้วยสบายส่วนผู้ชายนะครับก็จะนุ่งผ้าสโลงมีผ้าสบายผ้าไหลเช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับงานสงกรานต์ก็เป็นประเพณีที่ทุกคนนะครับให้ความสำคัญร่วมกันตักบาตรและส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่นะครับโดยจัดขึ้นมา6วันเต็มนะครับก็คือระหว่างวันที่12ถึง18เมษายนนี้ครับและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมคะก็จะมีการส่งน้ำพระสงฆ์ในเวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับของไทยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงจะใช้รางน้ำส่งน้ำพระค่ะในอดีตจะใช้เป็นรางไม้ไผ่ปัจจุบันก็มีการดัดแปลงใช้ท่อ PVC แทนนะคะเมื่อส่งน้ำพระกันแล้วก็ออกมารับน้ำอบจากผู้ชายค่ะในประเพณีสงกรานต์นั้นจะมีการทำขนมพื้นบ้านด้วยนะคะก็คือกาละแมแล้วก็ข้าวแช่ซึ่งก่อนช่วงสงกรานต์ก็จะมีการเตรียมงานเอาไว้ให้เรียบร้อยซึ่งถ้าใครมาช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่12เมษายนก็จะได้เห็นทุกบ้านในชุมชนเนี่ยเขากวนกาละแมทำขนมหวานอย่างเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเพื่อที่จะนำมาทำบุญถวายพระกันค่ะตอนเช้าใส่บาตรทำบุญใส่บาตรวันที่7ตอนเช้ามืดนะเขาจะหุงข้าวสงกรานต์บังสงกรานต์เขาเรียกบังสงกรานต์แล้วพอสายๆนะประมาณสักบ่ายๆแล้วพอเช้า8โมงเขาจะใส่บาตรอย่างนี้ธรรมดา13 14 15นะจะใส่บาตรธรรมดาความที่16เขาจะใส่บาตร3วันเหมือนเดิมแต่ตอนช่วงที่16เขาก็จะมาส่งน้ำพระแล้วบังสกุลโกรธการอนุรักษ์สืบสานนี่มันเหมือนกับแบบมันเป็นรุ่นต่อรุ่นคือพ่อแม่คือเขาจะสอนลูกตั้งแต่คือเล็กๆอ่ะตั้งแต่เล็กๆคือการออกวัดมาคือการทําบุญก็จะแต่งชุดแต่งอะไรประเพณีของมอญมาผู้ชายถ้าสงกรานต์นี่ผู้ชายนี่จะเป็นชุดลอยชายเป็นสลงลอยชายเสื้อดอกผ้าสบายผู้หญิงก็คือผ้าสบายทุกคนชุดผ้าสิ้นและสำหรับวันนี้นะครับ19นาฬิกา30นาทีบนเวทีใหญ่นะครับก็จะมีรำวงย้อนยุคด้วยนะครับก็ให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะมีพิธีรดน้ำเจ้าพ่อบางกระดี่แล้วก็ไหว้อัฐิบรรพบุรุษและงานลอยชายที่มีรูปแบบที่ชาวมอญก็จะแต่งตัวกันแปลกๆตลกๆนะครับมาเต้นรำกันก็บรรยากาศน่าจะเป็นไปอย่างสนุกสนานทีเดียวนะครับ